สำหรับคลิปนี้นะครับแอดได้รวบรวมข่าวสารของหนุ่มๆก็อตเซเว่นไม่ว่าจะเป็นน้องแบมแบมพี่แจ็คพี่มาร์คและไฮไลท์เด็ดเลยนะครับกับคนคนนี้เลยปักจินยองที่นับว่าข่าวที่แอดจะนำเสนอในคลิปนี้นั้นเป็นข่าวใหญ่และก็เป็นข่าวที่ทุกคนไม่อยากให้มาถึงเลยครับแต่ก่อนที่จะไปรับฟังเนื้อข่าวกันนั้นนะฮะแอดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะครับสำหรับท่านไหนที่ต้องการร่วมสนับสนุนด้วยการโดเนทเงินให้กับช่องก็สามารถทำได้โดยการคลิกที่ปุ่มซุปเปอร์แตงตามภาพได้เลยนะครับแอดขอเริ่มข่าวแรกกันเลยนะฮะกับน้องแบมแบมเลยความปังของเพลง Sour and Sweet ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าล่าสุดน้องแบมแบมของเราได้ร่วมกับทางโรงหนัง SF Cinema ในการนำมิวสิกวิดีโอเพลง Sour and Sweet ไปฉายขึ้นจอที่หน้าโรงภาพยนตร์ SF Cinema ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศไทยเลยนะครับสวัสดีแฟนๆชาว SF Cinema ทุกคนนะผมแบมแบมก็อตเซเว่นนะผมล่าสุดนะผมได้ปล่อยเพลงใหม่กับอัลบั้มใหม่นะผม Sour and Sweet นะผมแล้วก็เพลงนี้นะเป็นเพลงที่ผมตั้งใจทำแล้วก็มีความหมายสำหรับผมมากๆเลยนะผมก็อยากจะฝากเพลงใหม่ของผม Sour and Sweet นะผมแล้วก็อยากฝาก SF Cinema ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันเร็วๆนี้นะครับผมสวัสดีครับช่วงนี้เราจะได้เห็นหน้าน้องแบมแบมเยอะเป็นพิเศษเลยเพราะว่าปีนี้ก็ต้องบอกว่าน้องแบมแบมของเราเขาปังมากจริงๆครับมีงานพรีเซนเตอร์เข้ามาแบบรัวๆรวมถึงก็ล่าสุดนี้เลยกับการเตรียมนำมิวสิกวิดีโอเพลง Sour and Sweet มาขึ้นจอที่หน้าโรงภาพยนตร์ SF Cinema ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเรานี่แหละครับและข่าวสารต่อมานะฮะก็เป็นข่าวของพี่แจ็คที่ดูเหมือนว่าช่วงนี้พี่แจ็คน่าจะคิดถึงคนไทยเป็นพิเศษแน่ๆเลยเพราะคงได้เห็นว่าเพื่อนๆในเมมเบอร์ GOT7 หลายๆคนต่างตบเท้าบินมาไทยกันไม่หยุดยิ่งโดยเฉพาะเดือนพฤษภาคมนี้แล้วก็มีเมมเบอร์ถึง3คนเลยครับทั้งน้องแบมแบมพี่มาร์คและก็น้องยุกยอมที่พวกเขาเตรียมบินมาประเทศไทยกันในเดือนพฤษภาคมนี้และเพราะแบบนี้เองพี่แจ็คก็คงจะคิดถึงนี่แหละครับก็เลยได้มาลงสตอรี่ IG ถึงกิจกรรมที่เขาได้ร่วมกับทางแบรนด์ Pantene ที่พี่แจ็คเขาเป็นพรีเซนเตอร์และก็ซึ่งแน่ๆแล้วก็คือการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะฮะเราก็จะได้เจอพี่แจ็คในเดือนกรกฎาคมนี้ในวันที่20กรกฎาคมที่ Bangkok Marriott Hotel สุขุมวิทแอบแอบสงสัยเลยนะครับว่าพี่แจ็คเขาจะกลับมาประเทศไทยอีกครั้งในเดือนกรกฎาคมนี้รอบนี้เนี่ยพี่แจ็คเขาจะพาฝนมาด้วยหรือเปล่าเหมือนปีก่อนนู้นนะครับเพราะตอนนั้นถ้าทุกคนจำได้นะฮะพี่แจ็คจัดงานไหนในเดือนกรกฎาคมฝนตกทุกงานเลยครับและข่าวของเมมเบอร์คนต่อมาจากวงก็อตเซเว่นนะครับก็เป็นข่าวของพี่มาร์คล่าสุดนะครับใน IG Official เขาได้มาลงภาพบรรยากาศการซ้อมเต้นอย่างหนักเลยฮะกับงานคอนเสิร์ต The Other Side Asia Tourซึ่งงานครั้งนี้นะครับพิเศษกว่างานคอนเสิร์ต The Other Side ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเพราะพี่มาเขาบอกแล้วว่างานคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ Full Scale ที่สุดที่เคยมีมาดังนั้นเรารับประกันเรื่องของแสงสีเสียงว่าคุณภาพจะต้องดีอย่างแน่นอนครับใครนะฮะที่ลังเลอยู่แล้วก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะไปหาพี่มาร์คดีหรือไม่แอดแนะนำเลยครับไปเถอะครับไปดูและให้กำลังใจพี่มาร์คกันเยอะๆเลยทั้งที่ Impact Arena เมืองทองธานีและก็ที่ขอนแก่นเลยนะครับและก็มาถึงข่าวสำคัญนะครับที่ต้องรีบมาแจ้งกับแฟนๆอากาเซ่โดยไวเลยครับเพราะว่าล่าสุดทาง BH Entertainment ค่ายต้นสังกัดของจินยองเขาได้ออกจดหมายนะครับแถลงการอย่างเป็นทางการแล้วถึงการเข้ากรมทหารรับใช้ชาติของจินยองโดยเนื้อความนะครับเขาได้เขียนไว้ว่านักแสดงปาร์คจินยองจะเดินทางไปที่ศูนย์ฝึกอบรมในวันจันทร์ที่8พฤษภาคมนี้หลังจากเข้ารับการฝึกทหารขั้นพื้นฐานแล้วเขาวางแผนที่จะปฏิบัติหน้าที่ทางทหารให้สำเร็จและเพื่อลดความแออัดในวันเกณฑ์ทหารจะไม่มีการจัดงานอย่างเป็นทางการและโปรดเข้าใจว่าการเกณฑ์ทหารเป็นเรื่องส่วนตัวด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยเนื่องจากพิธีเข้าศูนย์ฝึกทหารเกณฑ์เป็นงานส่วนตัวที่มีทหารจำนวนมาก
และมีครอบครัวเข้าร่วมด้วยเราจึงขอให้แฟนๆงดการเข้าเยี่ยมสถานที่ดังกล่าวและเช่นเคยขอบคุณมากสำหรับการสนับสนุนของคุณในขณะที่จินยองปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพและจะกลับมาอย่างมีความสุขและสุขภาพที่ดีก็เท่ากับว่านะครับเหลือเวลาอีกแค่เพียง 3-4 วันเท่านั้นที่จินยองเขาจะเข้ากรมทหารแล้วฮะพวกเราก็จะไม่ได้เห็นหน้าเขาไปอีกพักใหญ่ๆเลยครับแต่อยากให้จินยองเชื่อใจพวกเราชาวอากาเซ่นะฮะว่าพวกเราจะรอเสมอรอการกลับมาของจินยองโปรดจงเชื่อใจพวกเราจะไม่ลืมจินยองอย่างแน่นอนครับและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตนะครับที่แอดได้รวบรวมมาฝากทุกคนกันถึง4เมมเบอร์ในวงก็อตเซเว่นเลยครับพอได้เห็นพวกเขาตั้งใจทำงานกันขนาดนี้และก็คิดถึงแฟนๆเสมอก็ทำให้พวกเรามีความสุขมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในการรับฟังคลิปนี้สวัสดีครับ